ผมซึมซับพลังมาจากอุลตร้าแมนแล้วนะครับผมสามารถปล่อยพลังได้แล้วตอนนี้ผมก็มาถึงนี่แล้วครับผมสมโพธิ์เฮาครับอาณาจักรของอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนแลนด์ผมนัดกับบุคคลสำคัญเอาไว้เปิดประตูรอตั้งนานแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับและนี่ก็คืออาจารย์สมโพธิ์นะครับอาจารย์ผู้ที่เป็นเจ้าของอุลตร้าแมนแลนด์แห่งนี้นั่นเองนะครับผมในนี้มีอุลตร้าแมนอยู่เยอะไหมครับอาจารย์ทั้งหมดล้านกว่าชิ้นครับล้านกว่าชิ้นครับโอ้โหเก็บกันเข้าไปได้ยังไงครับล้านกว่าชิ้นครับอาจารย์60ปีครับ60ปีนะครับใช้เวลาเรียกว่าเกินครึ่งชีวิตอีกต้องให้อาจารย์พาเดินชมแล้วล่ะครับว่าในนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาดูเลยนะฮะเอาเชิญเลยครับอาจารย์ครับนี่เราก็มาหยุดที่โอ้โหด้านหลังครับอาจารย์นี่อุลตร้าแมนครบทั้ง7ตัวเลยครับอาจารย์ครับตัวไหนเก่งสุดครับอาจารย์อุลตร้าแมนครับก็มาอุลตร้าแมนทั้ง7ตัวเลยครับอาจารย์ตัวแรกครับอ๋อตัวแรกเก่งสุดเป็นต้นแบบครับต้นแรกเป็นตัวที่เก่งที่สุดเก่งที่สุดครับค่าพลังเยอะที่สุดครับตัวไหนอ่อนด้อยที่สุดครับไม่มีครับพลังเท่ากันอ้าวพลังเท่ากันเก่งมากอ๋อแต่นี่คือเก่งมากเพราะว่าเป็นตัวพี่พี่เพื่อเลยเก่งที่สุดนะอาจารย์ผมมีคำถามหนึ่งคำถามที่สงสัยกันมาตั้งแต่สมัยผมดูอุลตร้าแมนตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมอุลตร้าแมนครับพอมาช่วยเหลือมนุษย์โลกเนี่ยครับอยู่ได้แป๊บเดียวเองครับอาจารย์คือให้3นาทีพอครับทำไมอ่ะเพราะนี่เป็นนักมวยเลยครับ3นาทียกหนึ่งนะฮะเพราะว่าพลังเขามหาศาลเขามาจากดาวนอกโลกครับในการที่มาอยู่โลกเนี่ยอากาศไม่ดีอย่าให้อยู่นานอันนี้จริงๆใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับไม่ไงครับอาจารย์ในเรื่องเนี่ยให้ความว่าตอนที่ออกแบบเนี่ยที่ผมออกแบบเนี่ยมันไม่ได้ให้อยู่3นาทีแต่คุณโคชิตากาโน่ผู้กำกับเขาบอกเพื่อจะให้เปลี่ยนตัวให้ตัวพี่ตัวน้องออกมาช่วยแล้วนี่ตัวแรกจะได้ไปพักจะได้มีตัว2ตัว3ออกมาถึงให้เหลืออยู่แค่3นาทีคือสมมติว่าถ้าตัวพี่หมดแรงตัวน้องก็จะออกมาช่วยใช่อ๋อตัวน้องตัวพี่ตัวพ่อตัวปู่ตัวแม่จะออกมาช่วยคือให้เรามีพักไม่นั้นเดี๋ยวจะเล่นตัวเดียวคล้ายซูเปอร์แมนไปอ๋อนี่คือสาเหตุว่าทำไมอยู่ได้แค่3นาทีแล้วทำไมอุลตร้าแมนถึงบินได้ครับอาจารย์ครับการที่บินได้เขาเป็นหุ่นยนต์เอาตัวอ๋อมันเป็นหุ่นยนต์ครับอุลตร้าแมนคือเป็นอยู่อีกโลกนึงแต่ว่าเป็นโลกเขาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์หมดเลยหุ่นยนต์หมดอ๋อตัวเขาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์บินได้เหาะได้อ๋อไม่ใช่เดินมนุษย์เดินดินที่โลกของเขาเนี่ยมีอู่ซ่อมอุลตร้าแมนไหมน่าจะมีอ๋ออาจารย์ก็ยังไม่เคยไปนะอาจารย์นะยังไม่เคยไปอ๋อแต่ยังไม่มีนะทุกอย่างต้องมีอู่ซ่อมเท่านั้นมีอู่ซ่อมนะมนุษย์มีที่นวดที่เขามีนวดที่นวดไหมถ้าแบบมันสู้กับปีศาจแล้วมันเมื่อยกว่าเราอีกอ๋อเหนื่อยกว่าเราอีกนะมันอยู่ที่คนเขียนบทครับอ๋อจะให้มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้อ๋อแต่ที่แน่ๆคือโลกของเขามีทุกอย่างเหมือนมนุษย์เราอ๋อได้เอาถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาเดินชมต่อนะครับเอาละครับจากอุลตร้าแมนตรงเมื่อสักครู่นี้เราเดินมาตรงนี้ครับเราเห็นยักษ์วัดแจ้งพบจัมโบ้เอครับใช่อันนี้ผมเคยดูสมัยเด็กๆซึ่งมันก็นานมาแล้วนะครับผมจัมโบ้เออย่าบอกว่าเป็นผลงานของอาจารย์ด้วยเหมือนกันใช่ครับโอ้เพราะว่าตอนนั้นอาจารย์เอหยิสุบิยะท่านครบ72ปีเราจะทำฉลองคือความฝันท่านเป็นเด็กท่านอยากจะขับเครื่องบินแต่เสร็จแล้วท่านไปสมัครแล้วไม่ได้ท่านเลยมาเรียนภาพยนตร์ซะอ๋อคือเป็นจะฉลอง70ปีก็เลยให้ร่างจัมโบ้เอนี่เป็นเครื่องบินให้ท่านขับแล้วท่านอยู่ในร่างเนี่ยพอดีท่านเสียชีวิตซะก่อนก็เลยไม่ได้เห็นผลงานชุดนี้ที่ผมคิดกันอ๋อแต่คือตั้งใจเพื่อที่จะทำฉลองให้อาจารย์ให้อาจารย์ของอาจารย์สมโพธิ์อีกทีนึงใช่ไหมฮะแล้วไปทำยังไงมาไงมาเจอกับทางด้านของยักษ์วัดแจ้งได้ครับอาจารย์คือช่วงนั้นเรา16ตุลา
เรามีเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองแอนตี้สินค้าญี่ปุ่นผมก็ไม่ต้องการให้ไปแอนตี้ญี่ปุ่นผมก็เลยมาจับมือกับคนไทยซะเป็นเพื่อนรักกันดีกว่าทำมาหากินร่วมกันดีกว่าคือผมจำได้ว่าคือนอกจากทางด้านของจัมโบ้เอแล้วเนี่ยมันมีเจ็ดยอดมนุษย์พบกับหนุมานด้วยแนวความคิดลักษณะเดียวกันไหมครับเหมือนกันครับเราเอาศิลปะไทยไปโชว์ที่ให้เด็กญี่ปุ่นดูแล้วเด็กญี่ปุ่นเนี่ยชอบโกะมากทุกวันนี้เด็กญี่ปุ่นดูหนังกัน5รอบแล้วบอกชอบประทับใจที่โกะเป็นหนุมานท่านี้เขาบอกโอ้โหไม่มีญี่ปุ่นไม่เคยเห็นเจ็ดยอดมนุษย์นะครับผมโอ้เป็นเกลือกันหมดนะเรื่องนี้เซอร์ลันชอซื้อไปขายทั่วโลกให้ผม7ปีครับซื้อไปในราคา3ล้านบาทสมัยนั้นหนังไทยขายได้3ล้านนี่โอ้สมัยนั้นคือตอนปี2517ผมหนังไทยขายได้ที่ลาวแค่ 50,000 แต่ผมขายให้เซอร์ลันชอขายทั่วโลกได้3ล้านครับโอ้สมัยนั้นอาจารย์ก็ต้องใช้คำว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีเลยนะฮะอาจารย์ครับโอ้สุดยอดเลยนะครับผมอาจารย์ผมเห็นด้านบนนี้ชุดที่เล่นในหนังทั้งหมดอันนี้คือชุดจริงหรือเปล่าครับชุดจริงครับนี่มันกี่ปีแล้วอาจารย์ประมาณ50ปีครับนี่ชุดนี้อายุ50ปีเหรอครับโอ้50ปีนี่น้องๆพ่อผมเลยนะครับเนี่ยโอ้นี่ผมสามารถเรียกเขาได้ว่าคุณลุงได้เลยนะฮะลุงอุลตร้าแมนโอ้ก็ยังได้เลยคุณปู่ก็ได้ใช่ไหมฮะนี่เป็นชุดจริงๆที่เขาใช้ถ่ายทำครับคุณผู้ชมครับสภาพนี้ต้องบอกว่ามันหนามากถึงว่าอาจารย์นี่นะครับต้องบอกว่าให้ถ่ายทำเฉพาะหน้าหนาวเพราะหน้าร้อนนี่ไม่ไหวครับดูจากสภาพหน้าเลยครับอยู่ที่หน้าร้อนครับหน้าตาหมดสภาพเลยอุลตร้าแมนของเราความทรมานที่แท้จริงของอุลตร้าแมนไม่ใช่การสู้กับสัตว์ประหลาดครับคือการสวมใส่ชุดนั่นเองนะอันนั้นมันอุลตร้าแมนหน้าแรกเลยหน้ายนหน้าตาขี้เหร่มากเลยครับอาจารย์เหมือนยังไม่เจอหมอผิวหนังอะฮะเหมือนแบบเด็กเกิดมาแล้วมันหน้ามันแก่เลยครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาหากันควักเลยฮะในญี่ปุ่นอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือต้นแบบตัวแรกอุลตร้าแมนเลยครับอันนี้คือต้นฉบับตัวแรกอุลตร้าแมนเลยแล้วออกฉายทางทีวีด้วยครับนี่ฮะอ๋ออันนี้คือโอ้นี่อยากให้ดูครับอันนี้คือที่ออกฉายครับโอ้อาจารย์ปล่อยให้ออกฉายได้ไงครับขี้เหร่ขนาดนี้อาจารย์ก็ยุคนั้นเลยครับเป็นหนังทีวีครับไม่ใครยังมาคิดว่ามันจะดังหรอกครับโอ้คือตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะโด่งดังขนาดนี้ใช่ครับโอ้ก็หลุดออกมาขนาดนี้ก็โอเคละครับพอโดนคนว่ามากๆครับพอดีไฟเบอร์กลาสเกิดก็เลยเอาไฟเบอร์กลาสมาอ๋ออันนี้ค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้คือไงเพื่อนมีปัญหายังไงครับทำออกมาได้ขี้เหร่ขนาดนี้อาจารย์เขาเมามากไปหน่อย เวลาทำกลางคืนที่มันหนาวแล้วนี่เขาเมาอยู่4 ชั่วโมง แต่เขามันเมาแล้วมันจี้หลอดไฟมันหลับหลอดไฟมันเลยจี้ทีเดียวมันเลยย่นหมดอ๋อมันก็เอาหน้าตาขี้เหร่อย่างงี้โอ้แล้วมันจนถึงเวลาถ่ายทำนั่งนานไปหน่อยนะฮะดื่มนานไปนิดนึงอ๋อตายแล้วพระคุณเอ้ยก็ยังว่านะครับทำไมหน้าตาอุลตร้าแมนตอนแรกๆถึงบุบบุบบี้บี้ขี้ริ้วขี้เหร่แบบนี้ก็เพราะว่าตอนทำท่านอาจารย์โทรุนาริตะแกดื่มมากไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับช่วงหน้าผมจะพาไปดูของสะสมของอาจารย์ที่มีมูลค่ามากกว่า100 ล้านบาทโอ้โหทำไมมันแพงแบบนี้ล่ะครับถ้าอยากรู้ช่วงนี้ผมยังไม่บอกต้องกลับมาติดตามช่วงหน้านะครับครับจุดที่เรามายืนตรงนี้นี่คืออะไรครับเป็นคิงคองและเด็กน้อยทั้ง5อ๋อข้างหลังไม่เกี่ยวครับข้างหลังไม่เกี่ยวข้างหลังเป็นหุ่นเป็นแบบเฉยๆครับคือนี่คิงคองของอเมริกาครับแล้วก็ทางอาจารย์ผมเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์จากอเมริกา
ก็มาเจอกอซิล่ายุคนั้นเป็นยุคที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโดนปรมาณูจากอเมริกาถล่มครับเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาหลังสงครามมีความเจ็บแค้นคนอเมริกันที่มาทิ้งให้ปู่ย่าตายายก็ตายแต่อาจารย์ผมมองกลับกันว่าในเมื่ออเมริกาเป็นเจ้าโลกครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นอันดับสองเอามาร่วมเป็นเพื่อนกันดีกว่าโอ้มาสร้างเรื่องนี้ยุคนั้นพวกเขาไม่มีกำลังใจไม่มีอะไรเลยแต่มีก็อดซิลล่ามาเป็นพลังให้และต่อมาก็มีอุลตร้าแมนมาทำให้พวกเขามีชีวิตชีวาเด็กรุ่นนั้นทุกวันนี้เป็นด็อกเตอร์ยังบอกว่าขอบคุณอุลตร้าแมนและขอบคุณก็อดซิลล่าที่ทำให้พวกเขาคิดได้ว่าอย่าโกรธอย่าแค้นกันดีกว่ามาทำมาหากินกันมาจับมือกันครับคือให้โลกนี้มีสันติสุขเถอะโอ้ยดีจังเลยครับแนวคิดนี้ครับผมอาจารย์ถ้าให้ออกแบบตัวการ์ตูนสักตัวตอนนี้ครับให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองเราต้องทำอะไรนี่ครับอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวเข้าไปคุยหลังฉากโอเคโอ้มันจะไม่ดีนะอาจารย์เอาเราไปคุยกันข้างบนกันนะฮะไปต่อโอ้โหโอ้มันมีความไอ้นี่ของญี่ปุ่น Made in Japan เลยเหรอครับอาจารย์หมดเลยในนี้เจแปนหมดครับโอ้ยโอ้อาจารย์นี่ถ้าเขาซื้อขายกันตอนนี้ตัวละเท่าไหร่ครับตัวละล้านกว่าบาทฮะเดี๋ยวเชิญห้องนี้ครับแกบอกว่าตัวละล้านแล้วแกก็เดินไปโอ้โหนี่ใจคอไม่ต้องให้ขอเลยนะครับผมโอเคครับผมถ้าตัวละล้านก็ตามสภาพครับแยกย้ายแยกย้ายครับแยกย้ายอาจารย์ครับนี่ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเดิมทีเลยใช่ไหมอาจารย์แรกเริ่มเมื่อ50ปีที่แล้วครับ50ปีที่แล้วตัวสัตว์ประหลาดตัวแรกหน้าตามดูขี้รู้ขี้เหร่ดีมากเลยนะฮะคือใบหน้านี่มาจากปลามือมาจากนกกระจอกเหรอฮะครับอาจารย์ชื่อกาลามอนกาลามอนที่ผมขอซื้อต่อสักตัวละ500ได้ไหมเติมศูนย์เข้าไปอีกครับ30ใจคอจะขาย 500,000 เลยนะมากกว่านั้นอีกศูนย์นึงเป็น5ล้าน5ล้านนี่ตอนกี่ปีมาแล้วครับอาจารย์เมื่อ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้ว5ล้านเยนตอนนี้ก็คงไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนาะอาจารย์เนาะผมบอกว่าเป็น5ล้านบาทนะอยากเย็นเป็นบาทจังครับผมฝากตัวสิทธิ์ด้วยครับจังครับครับผมขอตัวเดียวครับจังครับผมจะไม่ดื้อไม่ตนละกามอาจารย์โอ้โหแค่ตุ๊กตุ๋นตัวนี้ตัวเดียวก็ปาเข้าไป5ล้านเยนหรือตีเป็นเงินไทยก็เกือบ1ล้าน5แสนบาทเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมต้องตะลึงก็คือตู้นี้นะ100ล้านบาทของที่อยู่ในตู้ตรงนี้ล่ะครับมีมูลค่ามากถึง100ล้านบาทเลยนะครับคุณผู้ชมทุกตัวเป็นงานต้นฉบับของอาจารย์โทรุนาริตะคนที่ออกแบบอุลตร้าแมนตัวแรกที่ทำให้อุลตร้าแมนออกมาหน้าตาบูดๆเบี้ยวๆคนนั้นล่ะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนสำคัญของอาจารย์สมโภชกันเลยทีเดียวอาจารย์สมโภชเองก็บอกว่าเป็นนักเก็บและนักสะสมตัวยงเลยล่ะครับนอกจากในตัวบ้านแล้วภายในห้องนอนก็ยังมีของสะสมอีกเพียบเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งในห้องน้ำด้วยนะครับในห้องน้ำก็ยังเต็มไปด้วยอุลตร้าแมนโอ้โหอาจารย์ครับจะเยอะไปไหนเนี่ยหลายคนน่าจะเหมือนผมคือไม่ทราบมาก่อนว่าอุลตร้าแมนเนี่ยที่เราเห็นโดยเฉพาะอุลตร้าแมนยุคคลาสสิกที่เราเห็นเนี่ยอุลตร้าแมนทาโร่อุลตร้าแมนเนี่ยเป็นของคนไทยครับคุณผู้ชมครับคำพิพากษาศาลฎีกาประเทศญี่ปุ่นครับว่าอุลตร้าแมนทั่วโลกเป็นของคนไทยครับทั่วโลกนะยกเว้นญี่ปุ่นครับได้รับความพิพากษาจากศาลฎีกาประเทศญี่ปุ่นครับพิพากษาวันที่27เมษายนฎีกานะ2547ครับครับคือบอกว่าประกาศไปทั่วโลกเลยครับอุลตร้าแมน7ตัวครับคลาสสิกยุคคลาสสิกเนี่ยนะเป็นของอาจารย์ครับสุดยอดเลยครับอาจารย์ต้องทำท่าครับครับผมนี่นะท่าอุลตร้าแมนนะครับผมอาจารย์ผมแล้วท่านี้มายังไงรู้ไหมครับนั่นน่ะสิครับผมกำลังจะถามเลยฮะระหว่างที่อาจารย์ได้ดูพระพุทธรูปสุโขทัยมันมีปางนี้ด้วยครับอาจารย์ท่านเห็นว่าทำไมถึงมีอย่างนี้ทำไมถึงมีอย่างนี้ผมก็บอกนั่นครับนั่นคือปางห้ามญาติปางเปิดโลกนะฮะปางห้ามสมุทร
ผมขอเสนอว่าท่าที่อาจารย์เห็นเนี่ยซ้ายญี่ปุ่นเรียกไมนัสขวาเรียกพลัสไมนัสก็ลบขวาก็บวกถ้ามาเจอกันเปรี้ยงปล่อยแสงสเปกตรัมออกเป็นแสงออกไปอาจารย์ได้ไอเดียเลยบอกเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์เลยให้กับเด็กโดยไม่ต้องใช้อาวุธใช้พลังจากในตัวตอนนี้พลังอันเนี้ยผมถือว่าเป็นพลังของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเรามีพลังมีอะไรเยอะแยะมากและโดยเฉพาะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับผมถือเป็นหลักในชีวิตผมเลยครับอุลตร้าแมนจำได้ไหมอุลตร้าแมนตัวแรกที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยคือตัวไหนครับอาจารย์นี่ครับตัวนี้เลยใช่ไหมฮะครับชื่อว่าอุลตร้าแมนเลยชื่ออุลตร้าแมนแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอุตรามังครับอุตรามังครับปี1962โตเกียวโอลิมปิกครับมีนักยิมนาสติกญี่ปุ่นมีชื่อเขาเรียกโคโกเมนตีลังกาครับอุตรามังเนี่ยคำว่าอุลตร้าแมนนี่ทางบริษัทโฆษณาที่โตสร้างเนี่ยอุลตราคือแสงสว่างเมื่อเราคิดว่าดวงอาทิตย์ดับก็จะมีเมืองอุลตราขึ้นมาก็เมืองอุลตร้าแมนขึ้นมาก็ใช้คำว่าอุลตร้าแมนครับนี่ละอันนี้คือเป็นที่มาของชื่อแต่ของผมเนี่ยปรึกษาท่านหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งผมเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งอยู่ม.3ผมไปหาท่านท่านให้ใช้ชื่อว่ายอดมนุษย์ครับยอดมนุษย์นั้นในประเทศไทยจะไม่มีคำว่าอุลตร้าแมนในโปสเตอร์จะใช้ว่ายอดมนุษย์หนุมานครับพบเจ็ดยอดมนุษย์ครับเจ็ดยอดมนุษย์ที่ว่าก็คืออุลตร้าแมนนั่นเองใช่ครับใช่ไหมฮะอาจารย์ทุกวันนี้เราจดเครื่องหมายการค้าว่ายอดมนุษย์ครับยอดมนุษย์ใช่ไหมครับผมสมมติถ้าผมจะเอาไปใช้เนี่ยสกรีนเสื้อข้างหน้าว่ายอดมนุษย์ครับโดนใช่ครับอาจารย์ของผมครับอนุญาตถ้าขอผมโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์อาจารย์ให้ผมแล้วนะโอเคนี่ครับเป็นพยานนะครับคุณผู้ชมครับผมอาจารย์ผมถามนิดนึงครับว่าแต่ละตัวในคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยเจ็ดตัวที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยลักษณะเด่นๆหรือว่าแรงบันดาลใจในการสร้างแต่ละตัวเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างครับอาจารย์คือพระพุทธเจ้าท่านนะฮะเมตตาต่อมนุษย์ดวงตาท่านส่องไปที่ไหนมีแต่แผ่ครับปากต้องยิ้มมีเสน่ห์ไม่ดุดันเมตตาใบหน้าอุตมแมนจะไม่ดุนะฮะใบหน้าเรียวเป็นมนุษย์ต้นแบบจากพระรูปสุโขทัยครับแล้วก็ค่อยมาดัดแปลงทีหลังที่แบบมันจะมีเพราะอะไรมันฮิตมากมีเขามีอะไรอย่างงี้หยุดไม่ได้ครับเห็นหน้าตาขี้เหร่แบบนี้อาจารย์สมโพจน์บอกว่านี่คือร่างแรกของอุลตร้าแมนนะครับแต่เดชะบุญมากที่เขาไม่เลือกเอาไปใช้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนี่มันจะผมไม่เลือกครับผมไม่เลือกครับเนี่ยนี่ฮะอาจารย์บอกว่าผมไม่เลือกครับเพราะว่ามันเกินที่จะรับไหวจริงๆครับดูสิครับอาจารย์ครับนอกจากอุลตร้าแมนแล้วผมเห็นสัตว์ประหลาดในหนังเรื่องอุลตร้าแมนอาจารย์ก็เป็นคนคิดค้นด้วยไหมครับอาจารย์ครับดาด้าลายบ้านเชียงครับแรงบันดาลใจมาจากลายบ้านเชียงมีหม้อบ้านเชียงอยู่ตัวโมร่าไม่มีเขาควายนะทรพีทรพามาจากวัดพระแก้วคือธรรมดาแล้วทรพีทรพามันสี่ขาอาจารย์หยิบบอกไม่เอาสี่ขาต้องใส่หุ่นสองคนเข้าไปสองขาดีกว่าเอาคนเล่นคนเดียวเซฟเงินด้วยก็เอาเขามาตัวเดียวเป็นโกโมร่าแล้วโกโมร่ามีตัวร่าที่เป็นครูปราบอุลตร้าแมนเลยครับก็คือแสดงว่าทุกตัวเนี่ยก็คือมาจากรามเกียรติ์ภาพฝาผนังวัดพระแก้วที่ผมเอาไปนั่งคุยกับอาจารย์มาปรึกษากันครับซึ่งพวกนี้คนไทยไม่มีใครรู้สงสัยตัวครับอาจารย์ปีศาจปูครับอาจารย์ปีศาจปูนี่ของเพื่อนเป็นคนคิดนะอ๋อเพื่อนเป็นคนคิดถ้าเป็นอาจารย์ผมจะเรียกว่าอาจารย์เป็นหัวหินมาแล้วเป็นอาหารทะเลไม่เกี่ยวนะอาจารย์นะไม่ใช่คือช่วยกันคิดหลายคนครับผมทีมงานก็มีหลายสิบคนที่ช่วยกันคิดเพราะตอนนั้นเราต้องการสร้างอุลตร้าแมนให้มี39ตอนครับแต่คุณเชื่อไหมครับคำพิพากษาศาลฎีกาไทยบอกอุลตร้าแมนมี28ตอนคนญี่ปุ่นบอกรับไม่ได้ครับเพราะเขา28ตอนเนี่ยเขาประทับใจตอนอุลตร้าแมนตายตอนที่39ครับครับอาจารย์สมโพจน์ต้องต่อสู้คดีความรวมทั้งการฟ้องร้องต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางศาลในประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนรวมถึงไทยเราก็โดนนะครับ
แล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้อาจารย์นั้นต้องต่อสู้แม้ว่าจะต้องโดนดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นต่างๆนานามากมายวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของอาจารย์สมโพชกันต่อในคัมภีร์วิถีรวยในตอนตำนานอุลตร้าแมนนะครับติดตามผ่านทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30เวลา 11:00 น.สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับต้องบ้าบ้าบอลถึงจะคนชอบต้องไปหาหมอฟันบ้างนะครับโอ้จะบ้าเหรออันนี้เป็นคิงคองนะครับเป็นคิงคองคิงคองจากอเมริกานะครับโอ้โหอาจารย์บอกว่านี่ครับเดี๋ยวเตรียมจะไปเจอกับอุลตร้าแมนแล้วครับในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวก็เลยมาตรวจสุขภาพฟันก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สามารถไปพูดคุยกับอุลตร้าแมนได้นะครับผม